رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ติดตามทางไลฟ์เฟซนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับทำให้เราได้มีโอกาสพบพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับประกอบกับพี่น้องที่รอรับชมอยู่ด้วยนะครับก็ขอจะซากุมุลลอฮ์ไคร่อนแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานนะครับน้องใหม่ไฟดับไฟแรงนะฮะไม่ใช่ไฟดับนะครับไฟดับทีมงานสะดุ้งเลยนะครับว่าน้องใหม่ไฟแรงเรานะครับดีนเดนเจอร์น้องใหม่ในวงการไม่บอกไม่ใช่แต่ละคนน่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอารุ่นน้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทีมที่ก่อตั้งใหม่ก็ขอดุอาให้ความจำเริญนะครับกับดีนเดนเจอร์ด้วยวันนี้นะครับพี่น้องเราจะแบ่งเป็นประมาณ2ช่วงนะครับเรามีการมุซากะเราะห์นะซีฮัดพี่น้องสักช่วงแรกและช่วงที่2เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนพี่น้องมีคำถามหรือมีอะไรที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนซักถามซึ่งกันและกันเราก็จะเปิดโอกาสนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องสิ่งที่จะในสิฮัดพี่น้องและตัวผมเองด้วยในหัวอันแรกช่วงแรกนี้ก็คือเรื่องของการเตาบะพี่น้องอายะห์กุรอานพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเป็นอายะห์ที่ส่วนตัวผมนะครับชอบในอายะห์นี้และมั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องหลายท่านชอบในอายะห์นี้แล้วรักที่จะอ่านมันรักพี่น้องซึ้งเวลาเราอ่านมันน้ำตาไหลเวลาเราฟังมันนะครับนั่นคืออายะที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวพี่น้องว่าวะอินตะอุดดูเนี่ยมาตะลอยละตุฮซูฮาหากแม้ว่าพวกเจ้าจะนับความโปรดปานต่างๆที่อัลลอฮฺได้ให้กับเจ้าแล้วเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้วันนี้ความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งความโปรดปานพี่น้องที่อัลลอฮฺให้กับบรรดาบ่าวของพระองค์นั่นคืออัตเตาบะพี่น้องการตับการกลับตัวการเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้ถลำสู่ความผิดไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเขาในการเตาบัตในการกลับตัวอันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องนะครับเพราะอะไรพี่น้องหากไม่มีการเตาบัตหากไม่มีการกลับตัวหากอิสลามไม่มีฮุกกลมชะเราะห์ในการที่จะให้คนคนหนึ่งพลาดแล้วกลับตัวแน่นอนเหลือเกินพี่น้องพวกเราทั้งหมดจะอยู่ในการขาดทุนแน่นอนแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺพี่น้องในฮะดีษกุดซีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษกุดซีนะพี่น้องยาอิบาดีโอบรรดาบ่าวของข้าทั้งหลายเอ๋ยอินนะกุมตุอันนะกุมตุคติอูนบิลไลลิวันนะฮารแท้จริงพวกเจ้านั้นทำความผิดพลาดนะครับทั้งกลางคืนและกลางวันนี่คือซิฟัตธรรมชาติหรือว่าเป็นคุณลักษณะนิสัยของมนุษย์พี่น้องนั่นคือมีความผิดตลอดทำตลอดพี่น้องในความผิดในการละเมิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกแท้จริงข้าในฮะดิษกุดซีนะครับแท้จริงข้านั้นนะครับอักฟิรุซซุนูบะญะมีอะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบ่าวทั้งหมดขออย่างเดียวพี่น้องฟัสตัฟิรุนีจงขออภัยโทษต่อข้าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบ่าวของอัลลอฮ์โดยแน่นอนพี่น้องฉะนั้นแล้วบรรดาเยาวชนวัยรุ่นนะครับที่ยังถลำตัวในความผิดวันนี้เหตุผลอะไรที่เรายังไม่กลับตัวพี่น้องมีเหตุผลอะไรที่เรายังไม่สำนึกวันนี้เรายังหายใจได้เรายังเดินได้เรายังมีลมหายใจเรายังทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหตุฉะไหนวันนี้เราจึงไม่เตาบัตพี่น้องการเตาบัตตัวนะครับพี่น้องที่รักเราไม่จำเป็นจะว่าต้องรอไปก่อนให้ฉันอายุเยอะแล้วค่อยกลับตัวให้ฉันรอไปสักพักว่าฉันตั้งใจจะเลิกชั่วจริงๆและฉันค่อยกลับตัวไม่มีอะไรการันตีท่านไม่มีอะไรรับประกันท่านพี่น้องว่าท่านจะมีชีวิตรอดจนถึงวันนั้นดังนั้นแล้วพี่น้องเรื่องของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่ารอช้าพี่น้องเราทั้งหลายต้องสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซาริอูนะครับจงรีบเร่งในการไปสู่การอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าดังนั้นแล้วพี่น้องวันนี้ผมจึงอยากจะคอสหรือว่าจะโฟกัสเจาะจงไปที่บรรดาเยาวชนหรือไม่ใช่เยาวชนก็ตามที่ยังอยู่ในความผิดที่ยังอยู่ในการทำมัสยิดแม้กระทั่งคนพูดเองก็ตามพี่น้องเราไม่ปฏิเสธนะถึงแม้ว่าเราจะบยานศาสนาวันนี้เราจะทำงานดาวะแต่ความผิดเราก็มีพี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่มีความผิดดังนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจนะครับพี่น้องอย่าท้อถ้าพูดภาษาวัยรุ่นบอกมึงอย่าท้อมึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครจะว่าเลวไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดอย่างเดียวพี่น้องเรามีชีวิตเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์
ในเมื่อเราทำผิดพลาดไปแล้วผู้ที่เราต้องละอายที่สุดไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านเหล่านั้นพี่น้องไม่ได้หมายความว่าทุกท่านบรรดาซอฮาบะห์นบีนะครับจะเกิดมาแล้วก็อยู่ในเขาเรียกความหอมหวานของอีหม่านเลยมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่นะครับพี่น้องซอฮาบะห์บางท่านเคยผ่านชีวิตที่เขาเรียกเลวร้ายในยุคญะฮิลิยะห์มาก่อนซอฮาบะห์บางท่านเคยผ่านจุดที่ต่ำมาในยุคญะฮิลิยะห์ก่อนแต่หลังจากเขารับอิสลามหลังจากเขารู้ว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้เขาเหล่านั้นตอบัตได้พี่น้องเขาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาเหล่านั้นสามารถจะอิสลาห์ตัวเองได้นี่แหละครับพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกกอดอัฟละฮ์มันตะซักกะสำเร็จพี่น้องคนที่ขัดเกลาตัวเองดังนั้นวันนี้เราสกปรกเรามีความผิดจงขัดเกลาสิครับพี่น้องเราเลววันนี้เราชั่วแค่ไหนเรายังไม่เหมือนกับสมัยอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านผิดขนาดไหนพี่น้องในอดีตก่อนท่านรับอิสลามท่านเคยถือดาบจะไปฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุรุษท่านนี้พี่น้องบุรุษท่านนี้ที่เคยถือดาบไปแล้วต้องการจะฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลังจากที่รับอิสลามหลังจากที่กล่าวชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะกะรอซูลุลลอฮ์เมื่อปฏิญาณต่อหน้านบีอย่างนั้นพี่น้องเชื่อหรือไม่คนที่เคยผ่านชีวิตเหลวแหลกมาขนาดนั้นพี่น้องสุดท้ายกลายเป็นบุคคลพี่น้องที่วินาทีที่จะเสียชีวิตท่านขออนุญาตภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชะในการฝังมายัดของท่านให้อยู่ข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เราอะครับพี่น้องถึงเวลาหรือยังที่เราจะเตาบัตถึงเวลาหรือยังพี่น้องที่เราจะกลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพูดเสมอพี่น้องบอกว่าวัยรุ่นที่มันผิดพลาดนะวันไหนที่มันเตาบัตวันไหนที่มันกลับตัววันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านจะมีพลังบางอย่างที่ท่านสามารถเขาเรียกกลั่นมันออกมาได้พี่น้องอย่าลืมนะครับวันนี้สิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราพลาดพลั้งไปไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเลวไปแล้วเราจะกลับตัวไม่ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยในยุคซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องมีในยุคซอฮาบะห์ในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมีชายคนหนึ่งดื่มเหล้าเนี่ยเมื่อชายคนหนึ่งดื่มเหล้าถูกนำมาลงโทษถูกหัดถูกลงโทษในต่างๆมีคนไปด่าอัลลอฮุมะลอันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดสาบแช่งได้โปรดละนัดได้โปรดสาบแช่งเขาด้วยแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินคนไปด่าชายดื่มเหล้าคนนี้พี่น้องนบีบอกอะไรพี่น้องละตะลอนุอย่าไปสาบแช่งเขาละตะลอนุอย่าไปสาบแช่งอย่าไปด่าว่าอย่าไปพูดสบถคำหยาบกับเขาอย่างนั้นอย่าไปด่าเขาอย่าไปแช่งเขาเพราะอะไรพี่น้องฟาอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละแท้จริงชายคนเนี้ยในยะชายคนนี้ที่พวกเจ้าที่เจ้าไปด่าเขาเนี่ยที่เจ้าขอดุอาให้อัลลอฮ์สาบแช่งละนัดเขาเนี่ยเขาเองมันเองคนคนนี้เองยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ถึงวันนี้เราจะเห็นคนคนหนึ่งกินเหล้าเมายาพี่น้องเราจะไปแช่งเขามุสลิมไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อแช่งใครแต่มุสลิมถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราถูกส่งมาเพื่อความเมตตาพี่น้องดังนั้นวันนี้เราไม่มีสิทธิ์แช่งใครเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นึกหะดีษคำพูดนบีไว้ฟะอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละแท้จริงคนคนนี้ก็รักอัลลอฮ์และรักรอซูลดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจึงอยากจะให้กำลังใจนะครับบรรดาเยาวชนทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กเกเรพี่น้องผมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกับเด็กเกเรนะครับบอกเด็กเกเรเนี่ยเราเคยอยู่สังคมเกเรสังคมอะไรต่างๆเยอะพี่น้องเราทำเราไม่แคร์ใครเลยวัยรุ่นขอโทษนะครับบอกบางคนกูจะไว้ผมอย่างเงี้ยใครจะทำไมกูจะใส่กางเกงแบบเนี้ยใครจะทำไมกูจะเจาะหูใครจะทำไมพ่อแม่ว่าอย่าว่าแต่พ่อแม่พี่น้องตัวอิหม่ามเตือนอะไรกูไม่ฟังทั้งนั้นอ่ะเพราะวัยรุ่นเขาเรียกมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองแล้วไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนี่คือวัยรุ่นในสมัยที่เขายังเกเรแต่วันนี้ถ้าเรากลับตัวคนแบบนี้พี่น้องถ้าเตาบัตนะครับคนเกเรแบบนี้ถ้ากลับตัวนะเขาจะกล้าทำงานดาวะโดยที่ไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นไม่แคร์สื่อไม่แคร์คนว่าคนจะเกลียดหรือคนจะรักเพราะเขาเคยผ่านจุดที่ถูกคนเกลียดมามากแล้วและเขาเคยผ่านจุดที่มีคนรักเขามาแล้วดังนั้นเขาเคยผ่านชีวิตที่เลวร้ายมาวันหนึ่งเขาเตาบัตคนแบบนี้มันจะไม่กลัวอะไรเลยนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้ทำงานศาสนากับวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่น
โดยเฉพาะบางครั้งวัยรุ่นที่เกเรแล้วกลับตัวเนี่ยมันสนุกอ่ะมันมีอรรถรสมันน่ะพี่น้องทำไงอ่ะเพราะคนเหล่านี้สมองเขาจะคิดอย่างเดียวเขาจะพยายามเอาชีวิตที่มีอยู่ตอนเนี้ยทดแทนในสิ่งที่เขาพลาดในอดีตมันจึงเต็มที่ไงพี่น้องมันจึงลุยตลอดพอลุยตลอดปั๊บเฮ้ยมึงจะกลัวไหมครับว่าไม่กลัวพี่น้องเพราะอะไรเขาไม่กลัวใดๆแล้วเพราะเขาผ่านชีวิตที่เลวร้ายมาแล้วนี่คือจุดผมจึงบอกว่าอยากจะให้วัยรุ่นชะบาบเยาวชนเราวันนี้พี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอิสลามแล้วมาทำงานศาสนาร่วมกันมาทำงานด้วยกันพี่น้องวันนี้สังคมยังต้องการนะครับถ้าบ่าวของอัลลอฮ์กลับตัวนะพี่น้องสิ่งที่เขาจะได้รับอะไรอ่ะพี่น้องการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อันนั้นแน่นอนการพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรพี่น้องสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้แหละพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับถ้าเราไม่พอใจเราไม่รีบเร่งไปสู่ตรงนี้เมื่อไหร่ที่เราจะเตาบัตนะครับเมื่อไหร่ที่เราจะกลับตัวพี่น้องผมจึงบอกขอนะครับพี่น้องถ้าเราทำงานหนทางหนึ่งที่เราจะแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนทางหนึ่งที่เราจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราพี่น้องวัยรุ่นเคยเกเรเคยติดยาเคยเละเทะมาก่อนกลับตัวจะทำยังไงไปสอนคนเราไม่มีความรู้ไปบรรยาย เราไม่มีความรู้เรามีความอะไรอ่ะพี่น้องท่านช่วยเหลือศาสนาอะไรของอัลลอฮ์ได้ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่จงใช้วิธีนั้นในการสนับสนุนแล้วช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องนอกจากคนโง่เขลาเท่านั้นเลวมาทั้งชีวิตนะครับยังไม่ได้เตาบัตบางคนบอกฉันเลวมาแล้วเกินอาจารย์ฉันจะเตาบัตทันได้ยังไงลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังสิซอฮาบะห์หรือใครก็แล้วแต่บางทีเตาบัตพี่น้องพวกเราวินาทีเดียวเราเตาบัตปั๊บอยู่ได้2วันเสียชีวิตดีกว่าคนที่ไม่ได้เตาบัตเลยเราเตาบัตปั๊บอย่าไปเขาเรียกอย่าไปคิดจนกลัวว่าฉันจะมีโอกาสเตาบัตไหมฉันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมอย่าไปกลัวพี่น้องเพราะความผิดที่เรากระทำในอดีตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอามานซอลและเป็นผลบุญความดีพี่น้องขอแค่เปลี่ยนแต่วันนี้ปัญหาคนจะเปลี่ยนจะทำยังไงนี่จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับคนที่อยากอิสลามตัวเองสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่จำไว้นะครับพี่น้องเศรษฐกิจธุรกิจล้มละลายแล้วถ้าไม่เริ่มต้นใหม่ชีวิตท่านก็ไม่พังหรอกครับแต่ถ้าวันนี้อีหม่านท่านล้มละลายแล้วท่านไม่เริ่มต้นใหม่นั่นท่านกำลังนับวันถอยหลังสู่ความพินาศทันทีอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องเราอัตัยตะนียะมีนะครับเราอัตัยตะนีอัลลอฮ์ตะอาลานบีพูดนี่เป็นหะดีษกุดซีหากว่าแม้พวกเจ้าโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยมาหาข้านะครับแล้วความผิดของเจ้าเนี่ยสูงเท่ากับอนานัสสะมาเขาเรียกสูงเท่ากับเมฆบนท้องฟ้าสูงเท่ากับท้องฟ้าเลยนะต่อมาเจ้าก็พบข้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีชีริกใดๆมาเลยนะครับในเนื้อความในหะดีษกุดซีนั้นมีสำนวนที่ว่ากอฟัรตุลักวะลาอุบาลีอัลลอฮ์บอกนบีบอกหะดีษกุดซีนี้ข้าก็พร้อมจะอภัยให้กับเจ้าโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเจ้าจะความผิดเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่าท้อพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เคยดูอัลลอฮ์ไม่ได้สนใจพี่น้องท่านจะผิดน้อยผิดเยอะสำคัญที่ท่านเตาบัตหรือไม่อย่ารอให้วันหนึ่งท่านเห็นมาลิกินเมาส์และท่านจะบอกว่ามาลิกินเมาส์อย่าเพิ่งรับวิญญาณเฉยเลยมาลิกินเมาส์ขอเวลาฉันขอโทษต่ออัลลอฮ์เถอะขอเวลาฉันเตาบัตเถอะนานมาแล้วพี่น้องที่เราทรยศอัลลอฮ์นานแล้วพี่น้องที่เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์แปลกไหมพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราตายทำไมอัลลอฮ์ยังให้เราหายใจอยู่วินาทีเสี่ยงตายผ่านมาหลายครั้งในชีวิตเราพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่เก็บเราวันนั้นทำไมพระองค์ยังให้เรามีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้นั่นฮิกมะห์หนึ่งพี่น้องโอกาสที่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสที่ท่านจะเตาบัตตัวสู่อัลลอฮ์จงกลับมานะพี่น้องวัยรุ่นเยาวชนอย่าให้เสียงเรียกร้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเรียกร้องประชาชาติท่านอย่าให้เสียงเรียกร้องของบรรดาดูอาตบรรดาดาอีที่เรียกร้องพวกท่านอย่าให้บรรดาเสียงของผู้ที่ขับเคลื่อนงานศาสนาที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเรียกร้องท่านสูญเปล่าท่านจงร้องไห้แต่ครับพี่น้องเยาวชนทั้งหลาย
ท่านจงร้องไห้ในวันนี้ดีกว่าท่านไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ยาไลตานีกุนตุตุรอบาโอตัวฉันอยากจะละลายเป็นดินเหลือเกินยาอัลลอฮ์โอ้ฉันอยากจะละลายเป็นดินเหลือเกินอย่าไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันที่ท่านบอกว่าร็อบบะนาอับศอรนาวะซะมิอ์นาฟัรจิอ์นานะมัลศอลิฮะอย่าไปบอกวันนั้นพี่น้องว่ายาอัลลอฮ์ฉันเห็นแล้วยาอัลลอฮ์ฉันได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์ขอเธออยาอัลลอฮ์ให้ฉันกลับไปบนดุนยาเพื่อฉันจะได้ทําอามานซอลิฮะนะมันซอลิฮะฉันจะไม่เอาอะไรอย่างอื่นแล้วยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่วุ่นกับดุนยาแล้วยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยยาอัลลอฮ์ฉันจะขอกลับมาทําอามานอิบาดัตแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นพี่น้องดุนยาไม่มีสําหรับท่านแล้วดุนยาหมดเวลาสําหรับท่านแล้วทุกอย่างยุติกับบ่าวของอัลลอฮ์วันนี้วันกิยามะฮ์ในนรกนบีบอกชาวนรกจะร้องไห้จนน้ำตาเขาหมดแล้วจะออกมาเป็นเลือดจนกระทั่งรอยน้ำตาที่เขาร้องพี่น้องเรือสามารถแล่นได้เพราะชาวนรกเวลาเข้านรกจะตัวใหญ่ชาวนรกเวลาอยู่ในนรกจะตัวใหญ่พี่น้องฟันอย่างกับภูเขาอุฮุดกรามของเขาอย่างกับภูเขาอุฮุดพี่น้องเขาจะตัวใหญ่ดังนั้นแล้วร้องในวันกิยามะฮ์จนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับร้องในวันนั้นจนแทบตายอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะเตาบัตตอนวิญญาณจะหลุดกระเดือกไปแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะเตาบัตวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกอัลลอฮ์ก็ไม่รับวันนี้ท่านยังหายใจอยู่ใช่ไหมท่านจับหัวใจตัวเองสิบรรดาพวกเกเรพวกวัยรุ่นอย่างพวกเราทั้งหลายผมก็วัยรุ่นเหมือนท่านผมก็ผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเหมือนท่านผมรู้บางครั้งวัยรุ่นวันนี้ทำอ่ะพี่น้องบางครั้งหนึ่งในความรู้สึกพี่น้องเรารู้สึกว่าชีวิตเราเหมือนไร้เขาเรียกไร้แก่นสารนะพี่น้องไปเรื่อยๆจริงๆไม่หรอกครับให้กำลังใจกลับมานะอย่าท้อแล้วเตาบัตตัวไม่มีใครสายเกินเตาบัตไม่มีใครสายจับหัวใจตัวเองซะจับหัวใจด้านซ้ายถ้าก้อนเนื้อมันยังขยับนั่นคืออาลามัตอัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่อัลลอฮ์ยังรักท่านหนทางที่จะเตาบัตอันดับแรกพี่น้องจงตั้งใจจริงเจตนาจริงว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีนี่คือเขาเรียกถ้าหมัดเนี่ยเขาเรียกว่าหมัดฮุกพี่น้องหมัดน็อกหมัดตายเลยนะครับถ้าเป็นบอลเนี่ยพี่น้องเขาเรียกถ้าส่งตัวจริงลงสนามดาวยิงลงปุ๊บไอ้ตัวนี้ทำประตูแน่นอนถ้าตัวนี้ไม่ลงทำไม่ได้ถ้าความตั้งใจจริงจะตั้งใจจะเลิกไม่มีเลิกไม่ได้ผมบอกวัยรุ่นบอกมึงเลิกไม่ได้หรอกมึงติดยามึงไปอบรมค่ายนั่นมึงเข้าค่ายนี้แต่ถ้าหัวใจมึงไม่เลิกมึงเลิกไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาผมมีบางทีเป็นผู้ต้องสงสัยอะพี่น้องบางคนบอกอะไรผู้ต้องสงสัยคือสงสัยว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไงเนี่ยเขาได้ผู้ต้องสงสัยพี่น้องเอ้มันชายหรือมันหญิงว่าผมบอกมาเลยบอกมึงเลิกไม่ได้หรอกเขามาอบรมมึงสิบวันจะให้เลิกเบี่ยงเบนทางเพศเลิกไม่ได้ถ้าหัวใจมึงไม่เลิกจริงหรือไม่จริงอุสตาใช่สำคัญที่สุดที่ใจพี่น้องพี่น้องผมคนหนึ่งนะครับทำงานดาวว่าเลิกยาเสพติดเลิกยาเสพติดไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปเข้าค่ายที่ไหนพี่น้องอยู่บ้านมันเลิกได้ทำไมอ่ะหัวใจมันจะเลิกวันนี้ไปเข้าค่ายอบรมพวกหนีค่ายกลับอีกชกกับพี่เลี้ยงอีกทำไมอ่ะใจมันไม่เลิกไงหัวใจแน่วแน่พี่น้องอัลลอฮฺเฮียลกุลจงรู้มันคือหัวใจอิดะซอลาฮัดซอลาญะซัดกุลนะครับถ้าหัวใจดีร่างกายดีหมดถ้าหัวใจตั้งใจจะเลิกยังไงมันก็เลิกได้ใจตั้งใจแล้วแน่กูจะทำเพื่ออัลลอฮ์กูจะไม่เลิกเพื่อมนุษย์กูจะเลิกสิ่งไม่ดีเพื่ออัลลอฮ์จะยุติทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้ชีวิตกูให้ริสกีกูให้ทั้งหมดแก่กูกูจะเลิกเพื่อพระองค์ทำได้อินชาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรยากไปน้องขออย่างเดียวหัวใจเรานะครับอีหม่านเราตั้งใจเลิกเพื่ออัลลอฮ์ท่านทำได้แน่ๆไม่มีอะไรยากไปน้องอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมถ้าท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านท่านต่ออัดอัลลอฮ์ทำที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ช่วยพี่น้องผมเลยบอกว่าวัยรุ่นตั้งใจจะเลิกอันนี้แหละครับหัวใจเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดของโลกหัวใจเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกหัวใจเป็นตัวกำหนดหรือตัวชี้วัดว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสำคัญที่สุดหัวใจภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ heart นะครับheart นะพี่น้อง your heart หัวใจท่านต้องเปลี่ยนก็ขอโทษนะครับพี่น้องที่ดูไลฟ์ที่เป็นผู้ใหญ่ผมขอพูดกับวัยรุ่นมึงต้องทำให้ได้มึงอย่าแพ้ใจตัวเองนะมึงต้องสู้ให้ได้นะครับถ้าสู้แล้วตาย
จงดูใจเถอะจงภูมิใจว่าเราตายเนื่องจากพยายามจะพยายามตัวเองให้เป็นคนดีอดยาจนตายอ่ะพี่น้องฝืนยาจนตายลงแดงแทบสั่นเลยแต่เลิกยอมเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายตายอัลฮัมดุลิลละห์วีรบุรุษของเรานี่คือเขาเนี่ย very important เลยพี่น้อง VIP ถูกหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันนะฝรั่งผสมภาษาไม่ต้องไปซีเรียสเข้าใจเป็นจบฉะนั้นผมจะบอกว่านี่คือหัวใจอันดับแรกนะครับนะเราตีรันฟันแทงเรากล้าหมดใครเรียนสายช่างเรียนเทคโนเรียนเทคนิคเรียนอะไรของมันก็แล้วแต่วันนี้พี่น้องถ้าหัวใจขอโทษนะครับเด็กมุสลิมถ้าพูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นสายช่างเขาเรียกกันตัวเปิดตัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอะไรของมันว่าตัวเปิดตัวปิดตัวเปิดเขาเรียกถ้าเป็นสงครามสมัยก่อนออกมามุบาราซากันก่อนพี่น้องมาดวลตัวต่อตัวบางครั้งวันนี้ตัวเปิดหมัดแรกที่ต่อยออกไปบางทีมุสลิมเราเป็นคนเปิดก่อนหมอบสายหมอบข้างหน้าพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปใต้ทางด่วนนะครับว่าอะไรหมอบแข่งรถบางทีมุสลิมเราพี่น้องหมอบกันเลยฉะนั้นของไม่ดีเราเคยกล้าแล้วของจะเป็นคนดีแล้วมึงจะไม่กล้าได้ยังไงถ้าใครไม่กล้าจะเปลี่ยนตัวเองเราตราหน้ามันไปเลยว่าไอ้ขี้ขลาดมันไอ้ขี้ขลาดไม่เขาเรียกไม่เก่งจริงอ่ะจะเป็นนักเลงจริงนักเลงจริงต้องกล้าเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์นะครับจะดุในทางของอัลลอฮ์อย่าไปดุไร้สาระในเฟซเห่ากันไปเห่ากันมานั้นเราผมไม่สนับสนุนไอ้นี่ผมว่าตุ๊ดนักเลงจริงเอาเลยพี่น้องมีอะไรพูดกันตรงๆไม่พอใจก็เอาผมถึงบอกไงวัยรุ่นยุคนี้ถ้าผมยังมีชีวิตดีนเรนเจอร์อัลฮาชิดยังมีชีวิตอยู่แล้วกลุ่มต่างๆที่ทำงานกับวัยรุ่นเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเขาเรียกต้องปฏิรูปการทำงานศาสนาใหม่ไม่มานั่งทะเลาะเบาะแว้งขอโทษนะครับผมเคยเขาเรียกตำหนิหรือด่าก็ไม่รู้ผมบอกมึงทะเลาะกันจังเลยในเฟซเอางี้แล้วกันเอาปืนไปคนเขาบอกยิงกันให้ตายไปเลยสิจบเลยไม่ต้องมาวุ่นวายเปลืองเนื้อที่ Facebook ด้วยเอาไปเลยคนเขาบอกยิงไหมไม่ยิงทำไมไม่กล้าแหละมันเก่งบนคีย์บอร์ดบอกเอายิงกันไปเลยจบเรื่องโอ้ไม่เอาอาจารย์แล้วไหนจะช่วยแล้วช่วยให้สุดไปเลยนะไหนจะทะเลาะก็ฆ่ากันไปเลยนะไม่เอานั่นสิครับดูเอากับคอสรอดสิพี่น้องมุสลิมเวลาอิสลามเข้าไปเขาดีกันได้วันนี้มุสลิมที่ไม่มีอิสลามเลยทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นวันอียาซุบิลละห์วัยรุ่นไม่ต้องไปสนใจพวกมันวัยรุ่นพวกเราไม่ต้องไปสนใจของแบบนี้เรามีหน้าที่เตาบัตตัวกลับตัวอิสลามตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองเพื่ออัลลอฮ์นะครับไม่ต้องไปมองคนอื่นแล้ววันนี้พี่น้องวันนี้ที่ทะเลาะกันไม่จบเพราะตาเที่ยวมองคนอื่นไปทั่วมองคนผิดไอ้นี่มองไอ้นั่นผิดมองไอ้นี่ผิดลืมมองว่าตัวเองก็ผิดฉะนั้นพัฒนาสังคมมองตัวเองพัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองอิสลามตัวเองนั่นคือหัวใจอันดับแรกทำได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมก็พูดกับกล้องนะฮะปกติบรรยายจะมีเสียงโฮวาตอบกลับเรามโนอะไรกันว่าพี่น้องกำลังไอ้นั่นอยู่นะครับ316ชีวิตนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ความรู้สึกเหมือนยินฟังนะครับมาชาอัลลอฮ์ทำไมรู้ไหมครับรู้ว่ามีจำนวนนะแต่ไม่เห็นตัวแต่อัลฮัมดุลิลละห์อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันอย่าปล่อยให้เราเดินลำพังนะครับนะถึงไม่ใช่แฟนหงโดยตรงนะครับแต่ก็ว่า you will never walk alone นะครับเราก็ยืมสโลแกนเข้ามาใช้นะยืมสโลแกนนะคำมันเพาะดีนะครับอย่าเดินคนเดียวนะเราก็จะไม่เคยเดินคนเดียวคุณจะไม่เดินคนเดียววัยรุ่น never walk alone ท่านจะไม่เดินโดยลำพังอย่างน้อยที่สุดพวกเราคนที่ทำงานกับพวกท่านจะเดินไปกับพวกท่านด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นี่คืออันดับแรกหัวใจสองคิดจะเปลี่ยนตัวเองอย่าฟังคำคนอย่าสนใจคำพูดมนุษย์อย่าสนใจคำกันแนะกันแหนของมนุษย์อย่าสนใจปากมนุษย์นะครับเพราะอะไรเพราะผมเคยบอกไปหลายคนเคยถามว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงอาจารย์บางทีเปลี่ยนแล้วหมดกำลังใจคนแซวคนไม่เคยใส่ผ้าคลุมอ่ะพี่น้องพอใส่ผ้าคลุมปุ๊บอ๋อไปไหนล่ะฮัจญะเลยพี่น้องเราเคยใส่เดฟใส่สก้อยพี่น้องปากอะไรปากแดงกระโปรงสั้นวันนึงมาใส่ผ้าคลุมฮิญาบคนแซวว่ากลับจากฮัจญ์เมื่อไหร่พอกลับจากฮัจญ์เมื่อไหร่เราท้อทันทีพี่น้องโอ้ไม่ไหวแล้วอาจารย์เขาแซวเขาผมบอกวิธีจะเปลี่ยนตัวเองอย่าสนใจคำคนพี่น้องอย่าสนใจคำคนสิ่งที่เราต้องการที่สุดมารดอตุลลอฮ์ต้องการความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนผ
พราะหวังให้อัลลอฮ์พอใจมนุษย์จะคิดยังไงกับเราช่างมันมนุษย์จะคิดยังไงเราไม่ต้องสนใจมันปากมนุษย์เราหยุดมันไม่ได้ซิปกางเกงเราบางทีเรายังลืมรูดเลยจริงไหมพี่น้องซิปอยู่กับเราเนี่ยเรายังลืมรูดเลยแล้วปากที่อยู่กับคนเราจะสั่งมันปิดได้ไหมไม่ได้แล้วทำยังไงว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนบริสุทธิ์ใจเพื่อศาสนาอัลลอฮ์แล้วท่านจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่าคิดถึงคนเยอะเกินพี่น้องอย่าคิดถึงคนเยอะเกินอย่าคิดถึงมนุษย์เกินไปและท่านจะไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตเชื่อผมนะครับพวกท่านถ้าวัยรุ่นบอกฟังพี่นายน้องอย่าคิดถึงมนุษย์เยอะเกินท่านจะไม่มีความสุขในชีวิตเวลาท่านไม่มีกินไม่มีใครให้ตังค์ท่านหรอกครับเวลาท่านไม่มีข้าวไม่มีใครส่งข้าวสารให้ท่านหรอกในเมื่อเขาไม่ได้ให้ริสกีท่านแล้วท่านจะไปแคร์อะไรกับเขาเยอะผู้ที่ให้ริสกีท่านอัลลอฮ์ฮุวัลคอยรุรอซิกีนฮุวัลคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์พี่น้องผู้ให้ริสกีที่ดีที่สุดฉะนั้นท่านเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์มนุษย์จะพูดยังไงช่างมันช่างมันฉะนั้นมีหลายฉะนั้นนะมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นผมไปบรรยายที่หนึ่งนะครับพี่น้องมีคนถามว่าผมถามบอกลองบอกเกี่ยวกับวัยรุ่นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีวัยรุ่นคนหนึ่งยกมือครับบอกอัสตะผมบอกตรงๆที่วันนี้เราไม่อยากไปมัสยิดเพราะอะไรรู้ไหมครับผมบอกเพราะอะไรลองพูดสิวัยรุ่นคนนี้บอกเพราะเวลาไปแล้วผู้ใหญ่ชอบแซวผู้ใหญ่ชอบกันแนะกันแหนทำให้เราไม่อยากไปมัสยิดนะครับผู้ใหญ่บางทีก็เขาเรียกมีกันแนะกันแหนแซวด้วยความรักแต่รักไม่ถูกที่นะครับวางไม่ถูกทางคนถูกรักเลยเครียดแซวไงพี่น้องเด็กคนนี้เกเรในหมู่บ้านวันหนึ่งเตาบัตตัวเข้ามัสยิดผู้ใหญ่บอกเลยสำนวนสมมุตินะประมาณว่า มึงเข้ามัสยิดกูว่าแล้วไอ้มัดฝนตั้งเขามาเลยมึงมาสู้เราคนเต็มสู้เราพี่น้องไอ้มัดเข้าไปโดนแซวอย่างนั้นไม่มาแล้วกูเขาหน้ากูนั่งหนำเหมือนเดิมดีกว่าไม่มาสิพี่น้องนี่คือเหตุหนึ่งฉะนั้นวิธีแก้ไงอย่าสนใจคำพูดอย่าสนใจเขามีพี่น้องที่เป็นเขาเรียกเบี่ยงเบนทางเพศคนหนึ่งนะครับพี่น้องเขาเตาบัตตัวเขาเลิกเบี่ยงเบนทางเพศวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาโทรคุยกันพี่น้องบอกท้อใจอาจารย์เพราะเพื่อนๆมันสบประมาทคนสบประมาทเราอะไรต่างๆรู้สึกท้อผมบอกอย่าท้อถ้าเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์ไม่ต้องสนใจมนุษย์อย่าสนใจมนุษย์พี่น้องชีวิตท่านจะสุขอีกเยอะอย่าแคร์มนุษย์แล้วชีวิตท่านจะเป็นอิสระเป็นบ่าวของอัลลอฮ์โดยแท้จริงบางครั้งวันนี้บอกตรงๆพี่น้องนี่ผมพูดจากใจจริงเลยนะผมทำงานวันนี้พี่น้องบรรยายดาว่าของผมไม่ได้ขึ้นกับใครผมไม่ได้สังกัดไหนผมไม่ได้อยู่ใต้อานัตใครเมื่อไม่ได้อยู่ใต้อานัตและไม่ได้สังกัดใครผมจึงพยายามจะกลั่นคือตัวเราเป็นยังไงเราก็พรีเซนต์ไปอย่างนั้นผมไม่ต้องกลัวผู้จัดการจะโกรธไหมผมไม่ต้องกลัวว่าเจ้านายจะโกรธไหมผมไม่ต้องกลัวใครจะโกรธผมเราไม่ต้องกลัวฉะนั้นวัยรุ่นอย่ากลัวพี่น้องเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อยู่ให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วท่านจะยิ่งใหญ่อยู่ให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วท่านจะยิ่งใหญ่อยู่ให้เป็นอับดุลลอฮ์แล้วท่านจะยิ่งใหญ่พี่น้องนี่คืออับดุลลอฮ์เขาเป็นอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่อับดุลจุดบ่าวของคนนั้นบ่าวของคนนี้เจ้านายนายของเราพี่น้องพระเจ้าเรามีองค์เดียวคืออัลลอฮ์เลิกเพื่ออัลลอฮ์หยุดเพื่ออัลลอฮ์ท่านทำได้แน่หัวใจและอย่าสนใจคนสุดท้ายจงตั้งใจแล้วทุ่มความสามารถอย่างเต็มที่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์เลิกได้แน่นะครับไหนๆก็ไหนๆพี่น้องก็โฆษณานิดนึงนะครับทีมงานดีเรนเจอร์เรานะผมอยู่ด้วยแล้วก็ทีมงานของผมที่อยู่ด้วยกันกับผมนะครับอัลฮาชิดใครที่อยู่3จังหวัดหรืออยู่กรุงเทพก็ตามพี่น้องวันที่4นะครับเดือน11เดือน11นะครับ4เดือน11นะครับปี60อัลลอฮ์ เผื่อพี่น้องหูไม่ได้ยินบางคนจะได้เข้าใจนะภาษาใบ้เราก็ทำไปด้วยนะวันที่4เดือน11นะครับปี60ที่โรงแรมปาร์ควิวปัตตานีนะครับเราจัดงานโฟกัสอีกครั้งหนึ่งเปิดโรงแรมเลยนะครับเปิดโรงแรมเลยพี่น้อง3ห้องจัดเต็ม900ที่นั่งเข้าฟรีหมดเลยทำไมเข้าฟรีอาจารย์ตะก่อนเคยขายบัตรแล้วเขาด่าจริงนะครับพอขายบัตรโอ๊ยมันขายบัตรทำเหมือนคอนเสิร์ตคราวนี้ขอโทษนะครับกูเปิดฟรีเลยลองด่าสิ
จะรู้ว่ามันด่าอะไรอีกไม่ด่าอีกบอกโอ้ฟังในโรงแรมไม่มันสบายเกินไปอ้าวเดี๋ยวคราวหน้าอาณาชิตอาจจะจัดบรรยายในป่าสวนยางแล้วแบบเลือกที่งูชุมชุมลองแล้วถ้าจัดแบบนั้นเราจะด่าอีกไหมมันก็ด่าอีกจัดได้ยังไงอันตรายถ้าสนใจมนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องทำแบบตัวเราผมเชิญพี่น้อง4เดือนพฤศจิกปี60โรงแรมปาร์ควิวนะครับงานโฟกัสเพื่อจะโฟกัสเน้นไปที่ใครโฟกัสคือเน้นไงพี่น้องเน้นไปเน้นใครอ่ะพี่น้องจุดถ้าพี่น้องดูบอลวัยรุ่นที่ดูบอลนะเวลากล้องมันซูมไปที่ใครอ่ะนะ1คนที่ทำประตูได้มันวิ่งเร็วยังไงพวกก็ซูมทันพอเตะปั๊บวิ่งปุ๊บคนซูมทันมาชาอัลลอฮ์เห็นชัดเลยพี่น้องเวลานะครับเซเว่นเบอร์7เราทำประตูปั๊บซูมเลยพี่น้องอ่านี่เห็นแล้วนั่นคือโฟกัสแต่วันนั้นเราจะโฟกัสไปที่เด็กไปที่เยาวชนที่เป็นเกเรเด็กเกเรเราจะโฟกัสที่พวกเขาเพื่อจะยกย่องพวกเขาและให้กำลังใจพวกเขาว่าเองต้องเปลี่ยนแล้วนะอยู่แบบนี้ไม่ได้พวกข้าพวกพี่พวกเรารักและให้โอกาสถือว่าพวกนี้เป็นแขก VIP เราพี่น้องอย่าลืมไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ทีมงานดีเรนเจอร์ก็จะลงไปที่งานเราด้วยพี่น้องทางกรุงเทพจะลงไปด้วยพี่น้องกรุงเทพยังลงไปถ้าพี่น้องที่ใต้ไม่เห็นใจเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วแหละครับพี่น้องฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะขอให้เราไปเจอกันและท่านจะรู้ว่าพลังวัยรุ่นมันหนักหน่วงจริงๆพี่น้องพลังเยาวชนมันเปลี่ยนโลกได้จริงๆพลังเยาวชนมันเขาเรียกมีวาระซ่อนเร้นมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆร่วมเปลี่ยนโลกไปด้วยกันพี่น้องร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายถึงเวลาพี่น้องที่เราต้องเตาบัตถึงเวลาพี่น้องที่เราต้องอิสลามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ของเราเพื่ออัลลอฮ์พระเจ้าของเราและเจริญรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนนะครับในการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเปลี่ยนได้ง่ายๆพี่น้องชีวิตต้องมีบททดสอบนะครับเพชรต้องมีกะรัตเพชรกว่าจะเป็นกะรัตได้ผ่านไฟมาไม่รู้กี่ไฟพี่น้องคนกว่าจะขึ้นสู่จุดที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะต้องเจอบททดสอบแน่นอนร้องเถอะครับพี่น้องไม่จำเป็นว่าท่านต้องร้องให้มนุษย์เห็นร้องกับอัลลอฮ์ใครสบประมาทใครประนามท่านบอกอัลลอฮ์ร้องอัลลอฮ์ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องซีเรียที่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องอัลลอฮ์เราก็จะฟ้องอัลลอฮ์เหมือนกันใครที่ซอเลมกับเราบอกกับอัลลอฮ์ใครที่ประนามเราบอกกับอัลลอฮ์ใครที่ดูถูกบอกกับอัลลอฮ์ฮุวัสซะมีอุลอะลีมพระองค์นั้นเป็นผู้ได้ยินอัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้วันนี้มนุษย์อาจจะทิ้งท่านพี่น้องมนุษย์อาจจะไม่เอาท่านสังคมอาจจะไม่เอาท่านแต่อัลลอฮ์พระองค์ไม่เคยไปไหนเลยพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับท่านอัลลอฮ์พร้อมจะรับการกลับมาของพี่น้องตลอด24ชั่วโมงไม่มีใครรักบ่าวเท่ากับอัลลอฮ์รักแล้วพี่น้องไม่มีใครเมตตาเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์แล้วพี่น้องกลับมานะพี่น้องด้วยรักและจริงใจนะครับให้กลับมาจริงๆแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มใหม่ด้วยกันพี่น้องแล้วเริ่มช่วยกันพัฒนางานศาสนาวัยรุ่นที่ฟังอยู่นะครับจำเป็นที่พวกท่านต้องตั้งญะมาตตั้งกลุ่มในการทำงานทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านจงตั้งกลุ่มญะมาตในการขับเคลื่อนงานอิสลามและเราจะเปลี่ยนแปลงพร้อมกันทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราไลฟ์สดที่บ้านทีมงานดีเรนเจอร์ท่านหนึ่งนะครับบุคอรีเรานะครับแล้วนี่เป็นแค่เขาเรียกสนามห้องส่งเราห้องหนึ่งและถามว่าห้องส่งเราที่ไหนมีอีกห้องส่งพวกเรามีทั่วดุนยาพี่น้องทั่วทุกมุมโลกเป็นห้องส่งเราได้ผมเลยบอกพี่น้องวันหนึ่งเราจะไปไลฟ์สดที่อเมริกาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องทั่วทุกมุมโลกเราจะไปให้ได้ในงานดาวะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮฺแต่เราจะไปโดยลำพังมันไม่ยิ่งใหญ่เราต้องไปเป็นญะมาอะห์โดยเฉพาะญะมาอะห์ชะบาบทั้งหลายร่วมมือกันนะครับเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วอินชาอัลลอฮฺเราจะเดินไปด้วยกันนะครับช่วงแรกก็ฝากพี่น้องไว้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วง2เลยนะครับอินชาอัลลอฮฺพักโฆษณาไหมครับไม่มีโฆษณาเราหล่อว่ารายการน่าสงสารมากนะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะอันนี้เป็นสดๆเลยนะไม่มีเมคอัพเมคอะไรเนี่ยผมพักเองเนี่ยระหว่างรอคำถามนะเดี๋ยวนะครับก็ระหว่างรอนะบุคคลีเรากำลังจดคำถามนะครับเชคอัสมินเราก็กำลังเขาเรียกจัดโปรแกรมอะไรอยู่นะครับระหว่างรอพี่น้องถ้าคำถามมีมาแล้วนะครับส่งได้เลยนะครับพี่น้องเพราะผม
ดาลลายนะครับตาอีกที่สิหนุ่มฟักเน็ตช้านะครับเน็ตช้าเพราะว่าไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะครับมีคำถามมาบ้างแล้วนะครับคำถามแรกเลยนะครับพี่น้องบอกว่า Wi-Fi นะครับเดี๋ยวช่วยเปลี่ยนหน่อยนะครับผมนี่ Wi-Fi แต่ไม่ Wi-Fi นะครับไวมากนะครับเขาบอก Wi-Fi นี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นคนใจร้อนนะแต่ Wi-Fi ต้องให้เจ้าของบ้านเขาทำคำถามแรกเขาบอกถ้าทำผิดมาแล้วเตาบัตรนะครับผิดแล้วเตาบัตรแล้วกลับไปทำอีกจะทำยังไงทำเหมือนตอนแรกที่ทำสิพี่น้องผิดแล้วเตาบัตรแล้วไปทำอีกแล้วจะทำยังไงก็เตาบัตรอีกเตาบัตรอีกบางคนบอกเหมือนเล่นๆมันอยู่ที่เนียดเราเล่นไม่เล่นวันนี้ถ้าเราเนียดอย่างนั้นเราก็ร้อนครับถ้าเราเนียดเพราะเรามันผิดไปแล้วมันผิดอีกก็ต้องเตาบัตรอีกแต่อัลลอฮ์หนึ่งพี่น้องที่จะดูว่าอัลลอฮ์รับเตาบัตรเราหรือไม่นะฮะเวลาเราเตาบัตรและเราจะทิ้งความผิดนั้นเราจะไม่ทำความผิดนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นนั่นอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับการเตาบัตรเราครับพี่น้องเตาบัตรแปลว่าอะไรคะเตาบัตรนะครับมาจากตาบายาตูบูเตาบัตรหมายถึงการกลับตัวนั่นเองนะครับการกลับการยูเทิร์นกลับการกลับตัวนั่นแหละครับเตาบัตรคือการกลับตัวในอิสติลาตรงนี้ก็คือการสำนึกผิดนะครับการที่เราทำผิดพลาดไปกับอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์เราก็กลับตัวเข้ามาเป็นคนดีขึ้นนี่แหละครับการเตาบัตรนะครับถ้าหากทำซินาเตาบัตรพระเจ้าจะรับไหมโอ้โหยาอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าทำซินาแล้วอัลลอฮ์จะรับไหมยิ่งกว่าซินาเตาบัตรอัลลอฮ์ก็รับอินชาอัลลอฮ์คนกูฟูดคนเป็นกาเฟสทั้งชีวิตพี่น้องไม่ยิ่งมันยิ่งกว่าซีนานะครับเป็นกาเฟสเลยไม่รับไม่เอาอิสลามเลยเขามาเข้าอิสลามวินาทีสุดท้ายและเขาตายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะไรนะครับศัตรูอิสลามศัตรูนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวินาทีจะเสียชีวิตมันจะตายพี่น้องยิบรีลยังอุดปากเลยกลัวว่ามันจะกล่าวลาอิลาฮิลลัลลอฮ์กลัวว่าจะกล่าวเพราะยิบรีลรู้ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากถ้าฟิรอูนกล่าวยิบรีลรู้ว่าอัลลอฮ์ก็รับขนาดเลวเหมือนฟิรอูนนะครับฉะนั้นอย่าท้อนะครับพี่น้องจะทำซินาจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้เตาบัตเปลี่ยนแปลงตัวเองอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับครับพี่น้องการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มีคำถามอีกไหมครับเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องก็กำลังจดมานะครับระหว่างรอพวกเรานะครับพี่น้องก็มีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ดีเนนเจอร์ด้วยนะครับติดตามกันนะครับพี่น้องกลุ่มทำงานศาสนาคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มที่ทุ่มเทงานดาวะนะครับก็ช่วยเหลือกันอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเอาอาวุธยิวมาทำลายยิวเองนะ Facebook มีพี่น้องไลฟ์สดได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับไม่ต้องเครียดอะไรเลยพี่น้องแค่เสียบปลั๊กมี Wi-Fi แพร่ไปได้ทั่วโลกเอามันนี่แหละครับพี่น้องมาทำงานดาวะให้เกิดประโยชน์นะครับอินชาอัลลอฮ์หากทำงานศาสนาแล้วผู้ปกครองไม่ส่งเสริมทำยังไงคะทำต่อไปค่ะทำต่อไปแต่ทำต้องฉลาดผู้ปกครองไม่ส่งเสริมพี่น้องต้องดูด้วยบางครั้งเราอาจจะเขาเรียกเลยเถิดเกินไปนะอย่างเช่นบางคนทำงานซะแบบการเรียนเสียการอะไรอันนั้นก็ต้องซาอัตันวาซาตันแบ่งเวลาของเรานะครับฉะนั้นวันนี้ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมเขาอาจจะไม่เข้าใจอยู่แต่ถ้าวันนี้ถามว่าต้องทำไหมเราต้องทำอยู่ก็เลือกทำในสิ่งที่เขาเรียกเสี่ยงกับฟิตนะห์ให้น้อยที่สุดนะครับทำต่อไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดาวะกับผู้ปกครองด้วยสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเราอินชาอัลลอฮ์นะครับที่ทำงานไม่ให้ใส่นิกอบถ้านอกเวลางานหนูใส่นิกอบในงานไม่ใส่บาปไหมคะคือต้องถามพี่น้องใส่นิกอบตอนแรกพี่น้องเนียดอะไรอ่ะส่วนใหญ่มัสยิดบ้านเรายุมฮุดอุลามะถือว่าการปิดนิกอบหน้าเนี่ยไม่ได้วาญิบต้องปิดนะถึงแม้จะมีบางอุลามะที่ว่าเป็นวาญิบแต่ส่วนยุมฮุดอุลามะถือว่าไม่ใช่วาญิบต้องปิดแต่เราปิดเพื่อเอาละกันฟิตนะห์ในสังคมปัจจุบันดังนั้นถ้าพี่น้องเวลาไปทำงานแล้วเปิดนะครับด้วยอุปสรรคบาปไหมไม่ได้บาปเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นวาญิบนะครับแต่ห้ามแต่งหน้านะฮะไม่ใช่บอกเปิดได้เปิดปั๊บคราวนี้มาสคาร่างอนยาวขินคิ้วหนาปากเขียวแดงเหลืองเต็มอันนั้นไม่ได้ฉะนั้นเปิดเวลาออกข้างนอกเราปิดนี่อิสระเราแต่วิธีแก้มีอีกแบบพี่น้องเขาไม่ให้ใส่นิกอบเราใส่แมสก็ได้พี่น้อง
ตอนนี้เขาฮิตแมสครับฮิตแมสพี่น้องใส่ได้แมสหัวหน้าถามเป็นอะไรครับบอกก็เขาไม่ถามหรอกครับพี่น้องเพราะเขารู้กันว่าตอนนี้คนใส่แมสเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขอรัตลาให้ความง่ายได้ต่างประเทศนะครับประเทศยะเฮยะเฮทั้งหลายเริ่มห้ามใส่นิกอบห้ามใส่อะไรมีแล้วครับพี่น้องนะมีฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเรายังใส่ได้อิสระนะครับการแต่งตัวตามหลักศาสนาใส่ได้อิสระที่น่าเป็นห่วงคือเขาให้อิสระแต่เราไม่ยอมใส่นี่แหละปัญหาพี่น้องในเรื่องฮิญาบวาญิบนะฮะนี่ต้องเตือนกันนะครับใครมีลูกหลานลูกสาวหลานสาวน้องสาวเตือนให้เขาคุมฮิญาบด้วยนะครับเป็นฟัรดูวาญิบต้องคุมเลยนะครับอ่านทำดีนะผิดกับสามีต้องเตาบัตยังไงแม่ไม่ได้บอกผิดเรื่องอะไรนะไม่ใช่ว่ากลับไปพูดเรื่องชิดในวันนี้ทะเลาะกันเลยนะผิดนะเอ้าผมบอกอย่างนี้ผิดกับสามียังเตาบัตยังไงผิดกับสามีเขาเรียกว่าเป็นผิดฮักกุลอาดัมนะครับฮักกุลอาดัมคือสิทธิที่เราละเมิดกับมนุษย์ด้วยกันนะครับดังนั้นต้องขอโทษเงื่อนไขเตาบัตเนี่ยมันมี3 1ทิ้งในความผิดนะครับยุติการกระทําที่เราทําผิดอยู่เราทําอะไรผิดเรายุติทันที2เสียใจในความผิดที่เราทําไป3ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทําอีกนี่คือผิดที่เราผิดกับอัลเลาะห์เตาบัตมีเงื่อนไข3อย่างแต่ถ้าผิดกับมนุษย์มีอันที่4คือการไปขอโทษเจ้าตัวขอโทษเจ้าตัวพี่น้องขอโทษสามีครับสิ่งที่เราผิดพลาดไปบางฉันขอมาอัพได้นะขอมาอัพด้วยสามีนะพี่น้องรักภรรยาทุกคนเลยเชื่อผมผิดไปแล้วไปขอโทษสิครับเขาให้อภัยอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ทนฟังเราบ่นเป็น10 20ปีแล้วครับพี่น้องเขารักนะบางทีเราผิดก็ไปขอมาอัพอินชาอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาใดๆนะครับไปขอมาอัพกันนะฮะ อันนี้KFC ทานได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์คือทานได้ไหมเพราะยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีของฮาลาลนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เมื่อเราสงสัยว่าฮาลาลหรือไม่ไม่กินดีที่สุดอยู่ในของชุบัตทิ้งเลยไม่ต้องกินนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจพี่น้องเพราะ1เราไม่มีข้อมูลและก็ข้อมูลที่เป็นแนวฮาลาลเนี่ยยังไม่เจอเลยฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้อยู่ในความคลุมเครือทิ้งไปเลยพี่น้องไม่ต้องกินเขาบอกคนคุมหัวขายนะอาจารย์ให้ใส่ในกรอบขายเราก็ไม่กินครับพี่น้องเพราะเราไม่มั่นใจในตัวสินค้าไม่ใช่ไม่มั่นใจในตัวคนขายนะครับก็ยุติแล้วเลิกพี่น้องเพราะถ้ากินของชุบฮัตเยอะมันเท่ากับกินของฮารอมเข้าไปแล้วเมื่อใดกินของฮารอมเข้าไปกินของชุบฮัตเข้าไปดุอาเราอัลลอฮ์ก็ไม่รับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องก็อยู่กับเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์350กว่าคนนะครับอัลลอฮุอักบัรนะครับมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแทนทีมงานด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราละหมาดอะไรครับซุฮรีเราสามารถละหมาดซุนัตซุฮรีได้มั้ยคะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราละหมาดซุฮรีละหมาดไปแล้วแล้วจะซุฮรีที่ถามน่าจะสุนัตก่อนสุนัตก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทันละหมาดอย่างเช่นมามัสยิดปุ๊บเขาก็มัดเราก็ต้องไปละหมาดตามอิหม่ามเลยแล้วทำยังไงอ่ะเสียดายซูรีก่อนเราไม่ได้ทำเอามาทำได้ครับสุนัตก่อนที่เรายังไม่ได้ทำเราละหมาดฟัดดูไปแล้วมีอุซรเราละหมาดไม่ทันเอามาละหมาดทีหลังได้นะครับไม่มีปัญหาได้เลยนะครับพยายามรักษาพี่น้องละหมาดสุนัตหน้าหลังเนี่ยมันช่วยไปโปะได้นะครับปะได้ในฟัดดูต่างๆที่เราบกพร่องไปเพราะละหมาดฟัดดูเราไม่ใช่สมบูรณ์นะคูชัวเราเนี่ยเราอัลลอฮุอักบัรตอนแรกพอบัตรจบหายเลยพี่น้องหัวใจรู้สึกตัวอีกทีตอนอิหม่ามให้สลามนะครับฉะนั้นมันบกพร่องเยอะเราเอาสุนัตไปแปะเลยนะครับโอ้คำถามนี่สวยมากนะครับวัยรุ่นมีปัญหาแต่ไม่สามารถปรึกษาคนในบ้านได้ทำยังไงดีคะยื่นมือมาหาพวกเราสิครับพี่น้องยื่นมือมาพี่น้องเยาวชนที่ทำงานศาสนาพวกพี่ๆยังอยู่กับเองอยู่ยื่นมือมานะครับหาอันฮาชิดก็ได้หาดินเรนเจอร์ก็ได้มีเพจดินเรนเจอร์พี่น้องอินบ็อกซ์เข้าไปเลยปรึกษาพวกพี่ๆได้น้องไม่ต้องซีเรียสคุยกับบ้านบางทีอายจะคุยมีปัญหาเรื่องสมมติวัยรุ่นมีแฟนเนี่ยหรือทำอะไรผิดพลาดมากับอะไรสักอย่างจะคุยกับพ่อแม่ก็กระไรอยู่ยื่นมือมาไอ้น้องยื่นมือมารีบเลยนะครับอย่ารอช้าเพราะมือพี่ไม่รู้จะแบได้อีกเท่าไหร่ยื่นมือมานะครับโทรมาเข้าเบอร์ผมก็ได้พี่น้องลิฟต์ไอเพจ
อนาชิตทีมงานพวกผมเข้าไปได้เลยหรือมาที่ดีเรนเจอร์ทีมงานที่เป็นวัยรุ่นเยอะมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนี่ผมพูดด้วยความจริงนะพี่น้องมีพี่น้องวัยรุ่นคนหนึ่งนะโทรมาหาผมถามเรื่องวัยรุ่นหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นนะครับเขาบอกว่าที่เขาสนิทใจถามพวกเราเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาเหมือนเรารู้สึกเฟรนลี่เป็นเพื่อนกับเขาผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่ไปถามหนูอาจารย์บางครั้งเขาบอกว่ารู้สึกไม่กล้าเพราะเขารู้สึกว่าสูงส่งผมนึกในใจนึกว่าต่ำเลยหรือว่าเนี่ยนึกในใจไอ้นุรู้สึกนุสูงส่งแสดงว่ารู้สึกปุ๊บต่ำบอกไม่ใช่ครับเขาบอกเขารู้สึกเป็นเพื่อนบอกเป็นเพื่อนอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราเดินมาถูกทางแล้วครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คณาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์เขาได้ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เราอยู่กับวัยรุ่นอยู่สไตล์วัยรุ่นคุยมันอย่างนี้แหละพี่น้องเพื่อให้เด็กมันกล้าเปิดอกกับเรากล้าเปิดใจกับเราให้มันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเมื่อใดที่พี่น้องเห็นผมเห็นคนทำงานศาสนาเป็นเพื่อนพวกเราถือว่าเราสำเร็จแล้วพี่น้องในการทำงานนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อนาชิตอยู่กับเราเลยเลยห้ามที่จะทำแบบคนแก่ๆเราห้ามฮะต้องอยู่แบบวัยรุ่นหน่อยนะครับหนุ่มๆวัยรุ่นนะครับอินชาอัลเลาะห์เพื่อคอนเซ็ปต์ดึงวัยรุ่นกับวัยรุ่นด้วยกันฟีโน่พี่น้องจะไล่รถฟีโน่อย่าเอา Honda Pock ไปไล่ไม่ทันฮะจะไล่รถฟีโน่ให้ทันอย่าไปเอา Honda รุ่นคุณปู่ Yamaha Mate ไปไล่ไม่ทันฟีโน่ต้องเอาฟีโน่ด้วยกันไล่หรือต้องแรงกว่าฟีโน่อินชาอัลเลาะห์ทันแน่ๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสามีเหงามากๆอะไรนะฮะสามีหวงอ่อนหลอตกใจนะอยู่ๆบอกว่าสามีเหงามากๆตกใจเลยนะครับสามีหวงมากๆอึดอัดภรรยาควรทำอย่างไรโอ้โหที่ทีมงานนั่งอยู่นี่เนี่ยหวงภรรยากันทั้งนั้นแหละครับพี่น้องคืออยากบอกแฟนภรรยาคนนี้นะครับว่าสามีหวงเนี่ยภูมิใจนะเพราะซีฟัตคุณลักษณะการหวงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านนะครับที่นบีส่งเสริมให้เรามีการรีรอการหึงหวงซึ่งกันและกันด้วยสามีหวงภรรยาหวงสามีมีแต่บางทีอะไรที่มันเลยเขตไปก็ลดลงหน่อยนะฮะสามีนะชนิดที่แบบบางคนนะครับเคยบอกว่าไม่ได้เลยสามีบางคนเนี่ยพี่น้องไปซื้อของเซเว่นเนี่ยพนักงานดูหน้าเท่านั้นแหละเมียทะเลาะทันทีพี่น้องดูหน้าสามีตัวเองห้ามเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหวงได้ห่วงได้แต่ให้มีลิมิตนะครับให้มีลิมิตพอดีในการหวงในการห่วงกันดีกว่าไม่ห่วงและไม่ห่วงไม่รู้สึกอะไรเลยห้ามนะครับพี่น้อง เวลาสุญูดใช้สำนวนดูได้ไหมเอางี้พี่น้องเวลาสุญูดถ้าอ่านดูอามาซูรออ่านดูอาที่นบีสอนดีที่สุดนะครับอ่านดูอาที่นบีสอนดีที่สุดแต่ถ้าไม่จำขอดูอาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาใดก็ได้อย่าเอ่ยเสียงออกมาแล้วกันนะครับพี่น้องนึกในใจเอานะฮะทำงานโรงแรมนะครับจะมีสวัสดิการเลี้ยงอาหารพุทธอ๋อน่าจะเป็นอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมนะเลี้ยงอาหารที่ไม่ใช่อาหารมุสลิมนะอัลลอฮ์จะรับดูอาไหมครับกินเข้าไปอัลลอฮ์กินของฮารอมเข้าไปดูอาอัลลอฮ์ไม่รับนะครับวิธีแก้พี่น้องรู้แล้วว่าเขาเลี้ยงอาหารที่ไม่ฮาลาลเตรียมอาหารฮาลาลไปเองเตรียมอาหารฮาลาลไปเองพี่น้องและเรามีพี่น้องมุสลิมที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศในที่ทำงานเดียวกันเราล่าอะไรชื่อสิพี่น้องแล้วก็เสนอผู้บริหารว่าที่นี่มีพนักงานมุสลิมเยอะขออาหารฮาลาลด้วยขอสิครับพี่น้องเราขอได้และสำคัญที่สุดดุอาให้อัลลอฮ์ความง่ายได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เอามาเลยครับลิฟทามีนะอาชีพค้าขายเดิมมีเวลาละหมาดและตอนนี้ริสกีลดลงลูกควรแนะนำพ่อแม่อย่างไรคือเขาถามอะไรครับเนี่ยเดิมละหมาดเปิดร้านครับผมครับไม่มีเวลาละหมาดไม่ทันเป็นอย่างนั้นก็จะเตือนยังไงอันทำดีแล้วคืออย่างนี้พี่น้องตอนแรกขายดีอยู่ขายปกติมีเวลาละหมาดดี
สุดท้ายอาจจะย้ายร้านอาจจะขยายร้านนะครับเปิดร้านเริ่มไม่ทันอันนี้เป็นบททดสอบแล้วอัลลอฮ์ให้ดุนยาเข้ามาดูซิยังประคองอาคิเราะห์ได้ไหมถ้าประคองได้อัลฮัมดุลิลละห์สอบผ่านนะครับฉะนั้นลูกทำไงเตือนพ่อแม่นะครับบอกป้ามะด้วยอย่าลืมนะป้ามะทั้งหมดริสกีที่เราได้มาจากอัลลอฮ์อย่าทิ้งอย่าลืมและอย่าลืมเขาเรียกทำอิบาดะห์ตลอดนะครับพี่น้องเตือนพ่อแม่ด้วยความรักนะครับพี่น้องเตือนพ่อแม่ให้เขาตระหนักเสมอว่าริสกีอัลลอฮ์ให้นะป้าริสกีอัลลอฮ์ให้นะมะซอบัตอดทนแล้วก็พยายามในการอามัดอิบาดัตริสกีจะยิ่งมีบารักัตใหญ่เลยพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ละหมาดเตาบัตมีขั้นตอนอย่างไรบ้างละหมาดเตาบัตสองรอกัตเหมือนละหมาดสุนัตทั่วไปอย่างนั้นแหละครับพี่น้องนะฮะผู้หญิงไลฟ์ผู้หญิงไลฟ์สดขายของได้ไหมคะอันทำดีแล้วคือผู้หญิงไลฟ์สดเนี่ยพี่น้องโอกาสเสี่ยงก็จะสูงนะครับเพราะเวลาเราออกสื่อโอกาสเสี่ยงมันสูงมากฉะนั้นถ้าจำเป็นจะขายของจริงๆแล้วจะไลฟ์สดพี่น้องมันบล็อกกลุ่มได้ใช่ไหมครับที่จะเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเราทำได้นะบางคนบอกว่าสินค้าเรามันได้ทั้งชายทั้งหญิงอาจารย์อย่างนั้นเราไลฟ์โดยไม่ต้องโชว์ไลฟ์มันก็ไม่ได้อีกบางทีมันต้องพูดมันต้องมีสำเนียงโชว์สินค้าอย่างเดียวเราไม่ต้องโชว์ตัวพี่น้องทำได้พี่น้องโชว์สินค้าจะพิมพ์จะมีลูกเล่นอะไรอันนั้นพี่น้องทำได้โดยไม่ต้องออกมาเป็นเจ้าตัวบางคนขายเครื่องสำอางก็เวอร์กันไปอาการหนักนะฮะที่เคยใส่ปิดมาเปิดที่เคยซ่อนเร้นมาเปิดเผยฉะนั้นผมบอกว่าจะขายของขายไปพี่น้องแต่อย่าขายตัวเองแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ไม่งั้นได้เงินมาและอีหม่านลดไม่คุ้มนะฮะเหมือนกันครับพี่น้องบางครั้งผู้หญิงเนี่ยบางคนบอกถ้าอย่างนั้นเราปิดหน้าออกแล้วกันพี่น้องเข้าใจครับว่าสายตาเนี่ยบางทีเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นฟิตนาได้เหมือนกันนะครับพี่น้องฉะนั้นต้องระวังผู้หญิงยิ่งเก็บยิ่งดียิ่งเงียบยิ่งแจ๋วเอาใจนะผู้หญิงอย่าออกสื่อบ่อยๆออกบ่อยๆถูกหมดราคาเรานะครับพูดเตือนด้วยความรักและหวังดีนะครับไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธนะผมไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวนะครับก็เตือนเอาไว้ผู้ชายอยากสำเร็จต้องออกบ่อยๆออกจากบ้านครับออกไปทำงานออกอยู่ข้างนอกผู้หญิงอยากสำเร็จเก็บตัวเยอะๆอินชาอัลลอฮ์มันจะดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับมุสลิมมีโกนผมไฟไหมครับโกนผมไฟนี่ภาษาไทยฮะภาษาบ้านเราเขาเรียกอะเกโก้ก็คือโกนศีรษะกินแพะอะไรนั่นแหละครับนะที่เรียกว่าโกนผมไฟเพราะมันเป็นภาษาทางวัฒนธรรมไทยเราพูดให้เข้าใจกันนะฮะโกนผมไฟไม่ใช่อิสลามคลุมหัวได้ไหมดีสิครับจะได้ฝึกหวังว่าสักวันหนึ่งท่านจะได้คลุมจริงๆนะฮะลองดูบางคนบอกอยากจะลองฝึกเอาลองสิพี่น้องลองและแปลกนะผมจะบอกให้คนคลุมหัวพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนะอาจจะมีด้วยที่ติดตามอยู่นะครับที่ไม่ใช่มุสลิมะที่ไม่ใช่อิสลามอ่ะนะลองเอารูป before after เราจะพี่น้องรูปที่ไม่ได้คลุมดูกระจกถ่ายเก็บเอาไว้แล้วรูปที่เราแต่งตัวแบบอิสลามเรียบร้อยถ่ายแล้วมาเทียบกันต่างกันเลยฮะคนเดียวกันแต่ต่างกันเลยครับพี่น้องลองดูนี่แค่คุมฮิญาบนะแค่เอาเครื่องแต่งกายแบบอิสลามมาแต่งนะแล้วถ้าเป็นอิสลามจริงๆอัลลอฮฺอักบัรมันยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องอยากรู้ต้องลองอยากรู้ว่าอิสลามอร่อยยังไงต้องลองอิสลามเหมือนอินพาลัมอ่ะพี่น้องดำดำบุบบุบลูกอินพาลัมดำดำบุบบุบเบี้ยวเบี้ยวถ้าคนไม่รู้จักเขาจะบอกว่าเอ้ยมันอร่อยได้ไงของมันวะไม่เชื่อแต่พอกัดกินอัลลอฮฺหวานอร่อยโดยไม่ต้องเชื่อมนี่คืออิสลามนะครับชากาแฟไม่ใช่ของมุสลิมทานได้ไหมครับใจเย็นนะครับพี่น้องเพราะว่าของบางอย่างที่อัลลอฮ์เปิดโอเพนไม่ได้มันไม่ต้องเชื่อไม่ต้องบิสมิลลาห์เนี่ยทานได้พี่น้องนะคนไม่ใช่มุสลิมทำกาแฟให้กินกินได้พี่น้องกินได้นะครับไม่อย่างนั้นมุสลิมมุสลิมเราคงไม่เข้าสตาร์บัคกันเต็มนะไม่ไปกาแฟเซเว่นเนี่ยใครทำอ่ะพี่น้องนะกินได้ชากาแฟนะครับทำได้เลยไม่มีปัญหานะครับทานได้นะครับหากเรารู้สึกผิดกับคนคนหนึ่งเราควรทำอย่างไรก็ต้องไปขอโทษเขานะครับขอโทษเขานะฮะนี่มีในเฟซด้วยนะครับรบกวนขอเบอร์อาจารย์นะครับเบอร์นี่ต้องเข้าอินบ็อกซ์ไปเลยนะฮะอินบ็อกซ์เพจผมเลยนะครับอาจารย์บับเลียบดุรมานะแล้วก็ผมมีเบอร์สองเบอร์นะเบอร์สำหรับผู้หญิงแล้วก็เบอร์สำหรับผู้ชาย
ฉะนั้นผู้หญิงถ้าอินบ็อกซ์ไปผมจะให้เบอร์สำหรับผู้หญิงนะครับเขาก็จะรับให้นะเป็นผู้หญิงรับนะรับสายนะครับเขาบอกเลขาจ้าเหรอบอกไม่ใช่ครับยิ่งกว่าเลขาอีกนะครับผมเมียฮะภรรยาสีภรรยาแต่ผมไม่เคยพูดภรรยาเลยนะแล้วผมจะเรียกเสมอว่าใครอาจารย์บอกแฟนผมเองทำไมไม่เรียกภรรยาเหมือนเอาเรียกภรรยาดูแก่เรียกแฟนดูวัยรุ่นดินะครับจะให้เบอร์อินบ็อกซ์เข้าไปนะในเพจอาจารย์บับเรียบดุรมานนะครับเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ติดต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมอันไหนนะครับหัวใจสีเขียวใช่ไหมนะครับอ่านชื่อได้นะครับเพราะว่าพี่น้องไลฟ์เฟซไม่ได้เป็นข้อมูลปกปิดนะฮะ อยากถามแทนเพื่อนค่ะอาจารย์คือมีผู้ชายมาชอบแม่ไม้มีลูกแล้วแต่แม่จะให้กับลูกสาวเดี๋ยวนะฮะผู้ชายมาชอบแม่ไม้มีลูกแล้วแต่แม่จะให้กับลูกสาวกับคนที่แม่ชอบแต่ฝั่งผู้ชายไม่ชอบที่แม่หาให้มาชอบแม่ไม่ผู้ชายจะตามแม่หรือจะตามใจตัวเองเข้าใจแล้วฮะคือผู้ชายไปชอบแม่ไม่แต่แม่หาผู้หญิงอื่นให้กับผู้ชายคนนี้จะตามใครดีพี่น้องเป็นหลักดูสิครับสองคนนี้เรื่องศาสนาใครดีกว่ากันถ้าเกิดฝั่งไม่ดีกว่าเราก็ต้องอธิบายคุณแม่ฟังนี่มีศาสนานะแม่นะแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันเชื่อแม่แต่ครับบารักัตอินชาอัลลอฮ์นะครับเชื่อแม่บารักัตพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับ ดีเรนเจอร์มีไลฟ์วันไหนบ้างคะพี่สาวิตีนะครับถามมาอันนี้จากอเมริกานะครับคนนี้พี่สาวิตีนะครับมันตสูตรนะครับติดตามประจำนะอันอาชิตแล้วก็ตอนนี้จะมาติดตามดีเรนเจอร์ด้วยไลฟ์เขาเข้าใจว่าไลฟ์สดเหมือนกับอาชิตอังคารพนัดดูอาสิครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีจะประกาศนะประกาศเลยนะเอาอาจจะโฟนอินได้นะครับถ้าให้ผมช่วยโฟนอินไปเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็เดี๋ยวถ้ามีทีมงานก็จะประกาศอีกทีนะครับคุณพี่สาวิตีนะครับอินชาอัลลอฮ์อ่ะมีคำถามอะไรใหม่ไหมครับกรณีนะนี่ผมอ่านบางพานะกรณีมาเจออันนี้พอดีคุณอนิสานะครับ MP นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งได้คุยกับผู้ชายแล้วจะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแต่ฝ่ายหญิงแม่ฝ่ายหญิงอยากให้เรียนก่อนพอมีวิธีบอกพ่อแม่ให้เขาเข้าใจยังไงไหมคะลูกอยากแต่งแต่แม่บอกให้เรียนก่อนพี่น้องแม่ฝ่ายไหนฝ่ายหญิงด้วยแล้วจะทำยังไงอธิบายแม่แม่ชัยฏอนมันไม่รอนะว่าให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยอย่างนั้นอย่างนั้นมันหลอกเราตลอดเวลาวันนี้เด็กสองคนอยากแต่งงานกันพี่น้องเป็นเรื่องดีแต่สำคัญผู้ชายจะแต่งให้นฟกผู้หญิงได้ไหมดูแลได้ไหมเรื่องทรัพย์สินเงินทองดูแลผู้หญิงได้ไหมถ้าดูแลได้ผู้หญิงยังเรียนอยู่ไม่เป็นไรพี่น้องผู้หญิงไม่ต้องหาเลี้ยงสามีผู้หญิงนะครับไม่มีนะเลี้ยงสามีด้วยลำแข้งไม่มีนะครับผู้ชายหน้าที่เลี้ยงฉะนั้นบอกแม่ถึงเรียนดูก็แต่งได้แม่เรียนไม่เป็นอุปสรรคในการแต่งงานนะครับฉะนั้นบอกกับคุณแม่นะครับให้เข้าใจว่าเรียนก็ไม่มีปัญหาแม่ฝั่งบางเขาว่าเขาดูแลได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็อธิบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าเขาเรียกอย่าไปตะแบงสุดขีดเพราะผู้หญิงเราปกติเวลารักใครรักหัวปักหัวปั๊มเลยไม่ต้องจะเอาจะเอาอย่างเดียวฉะนั้นฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาอาจจะมีมากกว่านั้นลองคุยกับท่านทั้งสองดูนะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่ไลฟ์สดตอนไหนเอาคนถามมาเยอะนะครับว่าเขาเข้าใจว่าเราไลฟ์เป็นประจำนะอันนี้เป็นเขาเรียกเฉพาะกิจนะครับพี่น้องส่วนดีเนเจอร์จะไลฟ์ประจำอะไรยังไงอินชาอัลลอฮ์ถ้าทีมงานเขาพร้อมเขาจะประกาศทางเพจเลยนะฮะนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเอามานะครับเป็นพยาบาลใช่ไหมฮะทำงานในหน้าที่ฉีดยาคุมให้คนไข้ได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าคนไข้มาฉีดที่บ้านเพื่อเว้นช่วงการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์จะบาปไหมประเด็นเรื่องฉีดยาคุมกำเนิดนั่นเองเราเป็นพยาบาลคุยเรื่องคุมกำเนิดในอิสลามก่อนนะครับคุมกำเนิดพี่น้องถามว่าคุมได้ไหมคุมได้ถ้ามีเหตุคุมได้ถ้ามีกรณีนะครับแม่หมอที่มีอามานะยืนยันว่าคุณป่วยนะสุขภาพคุณไม่สามารถจะมีลูกได้เนี่ยอันตรายถึงคุณถึงลูกเลยนะจำเป็นต้องคุมกำเนิดคุมกำเนิดก่อนได้พี่น้องชั่วคราวนะครับพอเวลาเราพร้อมสุขภาพก็แก้ได้นะครับฉะนั้นฉีดคุมกำเนิดได้ถ้าคนที่ถูกฉีดมีเหตุจำเป็นที่ต้องฉีดไม่มีปัญหานะครับส่วนเวลาเราทำงานอยู่โรงพยาบาลบางคนไม่มีเหตุจำเป็นอะไรมุสลิมแท้ๆมาบอกไม่อยากมีลูกเยอะกลัวจนเรารู้ว่าผิดเราพยายามเลี่ยงนะครับถ้าเคสแบบนี้เกิดขึ้นพยายามเลี่ยง
นะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยพี่น้องไม่ต้องไปทำนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆถูกไฟบังคับจริงๆสุดหนทางเราไม่สามารถจะมีเขาเรียกปากเสียงกับเจ้านายกับผอ.อะไรได้อันนั้นถือว่าเราถูกไฟบังคับอันนั้นอีกเรื่องนะครับ เอาน้ำละหมาดในห้องน้ำขณะแก้ผ้าได้ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเอาน้ำละหมาดในห้องน้ำ1ได้2แก้ผ้าอาบน้ำได้ไหมอาบน้ำละหมาดได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับคุณคัชราราตีนะครับไลฟ์ประจำได้ไหมคะจิตใจจะได้เข้มแข็งค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดุอานะครับดุอาทีมงานอยากไลฟ์ทุกคืนด้วยซ้ำนะแต่ดุอาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งข้างหน้าดีเรนเจอร์อาจจะมีห้องส่งเป็นของตัวเองทั้งหมดอัลลอฮ์ประสงค์แป๊บเดียวง่ายนิดเดียวนะไม่มีอะไรยากสำหรับมุสลิมเรานะครับถ้าอัลลอฮ์ช่วยง่ายหมดเลยนะครับแล้วถ้าขอมาอัพแล้วสมมุติเรื่องจะบานปลายควรตาบ้าบ่อยๆได้ไหมคะอัลลอฮ์จะอภัยไหมคะอันนี้มีเคสกับบางคนสมมุติเราเคยว่าคนคนนี้เอาไว้ถ้าไปบอกตรงๆให้ฉันเคยว่าแกนะเรารู้เลยนิสัยมันบานปลายแน่นอนเราขอเขาได้ขอโทษแบบอุมูมแล้วกันเอาขอมาอัพมาอัพได้นะนะแต่ไม่ใช่เรื่องเงินทองนะพี่น้องไม่ใช่เคยไปเอาเงินเข้ามาแล้วขอมาอัพมาอัพได้นะแล้วเงียบคลิปเลยอันนั้นไม่ได้นะครับเรื่องเงินทองต้องใช้คืนนะครับพี่น้องต้องใช้นะอันนี้มีนะอ่านไปตามนี้เลยได้ใช่ไหมครับก่อนนี้นะภรรยาไม่ยอมไปบ้านสามีญาติญาติฝ่ายสามีให้ยาจะผิดไหมครับจริงๆญาติฝ่ายสามีเนี่ยขอโทษนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรเยอะเรื่องครอบครัวเขานะบางอย่างผู้หวังดีไม่ต้องเข้าทุกเรื่องนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องระหว่างผัวเมียเขาเคลียร์กันได้นะครับกองเคลียร์อยู่รอบๆก่อนสุดจริงๆค่อยเข้าประเด็นเมียไม่ยอมไปบ้านสามีถามเหตุผลก่อนทำไมไม่ไปเขาไม่ได้บอกเหตุผลมานะถ้ามีเหตุผลอย่างเช่นบ้านสามีไม่ปลอดภัยบ้านสามีมีอันตรายโจรชุกและสามีไม่ได้ทำป้องกันอันนั้นเขามีสิทธินะอีกเรื่องแต่ถ้าบ้านสามีพร้อมหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาดื้อไม่มาเองสามีไม่วาญิบให้นฟักก้อเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องให้นฟักก้อเลยนะครับถือว่าหนูชูสทรยศสามีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพยายามปรองดองกันพี่น้องนะครับปรองดองกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ห้องน้ำกับห้องส้วมอยู่ห้องเดียวกันอาบน้ำละหมาดได้เปล่าครับได้เลยครับอาบไปเลยนะครับคุณต่อศักดิ์คุณขยันนะครับบางตอนเล็บเราเข้ามาด้วยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์เข้าทุกรายการบางเล็บเรานะครับดูเลยล่ะพึ่งสไลด์เนื้อเสร็จไม่ใช่สแลชแผ่นนะฮะสไลด์นะบางตอนเล็บเรานะพี่น้องคุณต่อศักดิ์นะครับแหมสแลชคลองหลอดอยู่กับเราด้วยนะครับอันทำดูแลอดีตอดีตนะฮะตอนนี้อยู่กับเราด้วยนะครับทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเน็ตค้างไหมครับอ๋อไม่ทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาหนึ่งอาหารการกินต้องเช็คกินของฮารอมไหมกินของชุบะฮัดไหม2เวลาดุอาแล้วต้องมั่นใจด้วยว่าอัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับถ้าขอไปแล้วไม่มั่นใจอัลลอฮ์ไม่รับดุอาประเภทนั้นนะครับเมียแต่งงานมีลูก1คนเดี๋ยวอะไรนะเมื่อแต่งงานมีลูก1คน4ขวบเมื่อเลิกแบ่งมรดกไงครับเมียถ้าเลิกกับสามีมรดกไม่เกี่ยวนะคนละประเด็นเลยนะครับเอาของเมียกลับไปอย่างเดียวนะครับมรดกคือกินเวลาตายนะครับอันนี้ไม่ไปครับโอเคหมายความว่าพอเลิกกันแล้วไม่เกี่ยวเลยนะส่วนถ้าทรัพย์ของภรรยาอันนั้นก็เอาเข้าไปแต่ถ้าของสามีไม่มีกินมรดกเลยนะครับผมครับอัลลอฮุอะลัมครับผมมีอีกมั้ยครับนะระหว่างรอนะครับพี่น้องถ้ารับชมติดไม่ติดยังไงก็แจ้งกันเข้ามานะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ดุอาเพราะพี่น้องถามมานะว่าให้ไลฟ์สดอยากให้ไลฟ์ทุกวันเลยถึงไม่ทุกวันก็อยากให้เป็นวันที่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจจะมีไลฟ์เทปนะฮะส่วนไลฟ์สดแบบเนี้ยจะมียังไงผมคนนึงถ้ามากรุงเทพจะมาออกไลฟ์ด้วยนะครับต้องมาออกเที่ยงคืนก็ต้องออกนะครับถ้าเกิดดินเดนเจอร์ประกาศบอกคืนนี้ 20:00 มีไลฟ์สดต้องดูนะอินชาอัลลอฮ์นะครับดูเราช่วยเหลือกันพี่น้องนะครับมันก็ได้อารมณ์อีกแบบคุยกับกล้องนะไม่ยิ้มไม่ตอบไม่โต้อะไรทั้งนั้นนะครับพี่น้องนี่เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับการทำดีเลยละนะครับระหว่างรอนะครับพี่น้องที่ตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะพี่น้องก็ยังอยู่กับเราไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับขอบเตาบัตไหมใช่ไหมครับรู้สึก
ถามไปแล้วอันนี้ตอบไปแล้วทำซินาและอัลลอฮ์ตอบไปแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ตาวบัตด้วยใจจริงอัลลอฮ์รับปัญหาพี่น้องอาจจะถามว่าเมืองไทยเรามันไม่มีเขาเรียกบทลงโทษการทำซินาแบบบุกกลุ่มชารีอะห์ใช่ไหมครับเราฉะนั้นคนทำซินาในเมืองไทยเขาก็ต้องตาวบัตแล้วพยายามทำอามานซอลและให้เยอะๆมันจะได้ไปลบความผิดของเราต่างๆได้นะครับอย่าท้อพี่น้องตาวบัตตัวอิสติกฟาร์ขออภัยโทษอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดินไหมครับอลิฟโทษสามีพูดเลิกสามีพูดเลิกกับภรรยาแล้วเกิดวันหนึ่งตอลักจริงขึ้นมาอย่าต้องรอเขาหย่าไหมคือมันตกตั้งแต่พูดเลิกตอนแรกแล้วฮะฉะนั้นคำหย่าไม่พูดเล่นนะครับคำหย่าผู้ชายพูดส่งผลจริงๆนะครับพี่น้องอันตรายนะคำหย่าไม่ใช่คำเล่นห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ได้นะครับอันทำได้แล้วตอนนี้ผมก็ไล่ดูคำถามพี่น้องนะครับสามได้ครับจริยะทำได้เลยนะฮะเขาทำสระกอจริยะเราทำละเนียดไอ้อายะทำได้นะครับให้ไปเลยนะครับใช่ครับก็พี่น้องอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็อีกประมาณเท่าไหร่ครับอีกประมาณ10นาทีได้ไหมครับถึงกี่โมงนะครับนี่ถึงไหวถึงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นคำถามน่ากลัวมากนะครับผมนะไม่หลับไม่นอนนะคะจะรอถึงพรุ่งนี้เลยค่ะคุณนิกเราเนาะนะครับอุดมชนกคุ้นๆนะครับคนนี้นะฮะน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะฮะรอถึงพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวนะครับมาชาอัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องยังติดตามรับฟังเน็ตอาจจะมีติดมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราอีกสักประมาณ10นาทีนะครับ3ทุ่มครึ่งนะฮะพ่อเลี้ยงมีลูกเลี้ยงถ้าลูกเลี้ยงโดนตัวเสียนละหมาดไหมลูกเลี้ยงคือลูกติดจากเมียเรานะเนี่ยเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เขามีลูกติดนะเราแต่งงานเขาเราร่วมหลับนอนเขาคนนั้นแต่งกับเราไม่ได้แล้วเหมือนลูกเราเลยจับสลามจับมืออะไรได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับอันทำดีแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้เราไลฟ์โฆษณาช่วงเย็นนึงใช่ไหมครับคือนะช่วงเย็นพี่น้องให้ความสนใจติดตามมาไม่รู้จะบอกอะไรนะครับนอกจากว่าขอบคุณมากๆรักกันอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับพี่น้องนะครับรักทีมงานรักผมไปด้วยแล้วกันนะอย่าลืมนะฮะเกลียดน้อยๆหน่อยแล้วกันนะเพราะคนเกลียดมีเยอะเลยแหละครับพี่น้องรักแล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์นะรักกันนะครับพี่น้องแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทํางานสรรหารักพวกเขาเยอะๆพี่น้องพวกเขาบางคนเห็นบอกว่าอาจารย์เหนื่อยไปบรรยายที่นู่นที่นี่ผมเหนื่อยมั้ยธรรมดาพี่น้องคนไม่ใช่อะไรนะโรบอทเหนื่อยได้แต่สุขมั้ยมันเหนื่อยแต่มันสุขไม่ใช่ผมคนเดียวที่เหนื่อยทีมงานที่ทําอยู่หลังกล้องญะมาอะห์ที่เดินไปข้างพร้อมกับเราพร้อมกับผมพร้อมกับทุกที่ที่เดินไปด้วยกันแม้กระทั่งเด็กถือขากล้องทุกคนเหนื่อยพี่น้องทุกคนต้องยอมสละเวลาจากภรรยาเข้ามาจากลูกเข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์หวังดีกับพวกท่านรักพวกเขาเยอะๆพี่น้องคนทำงานดาวะรักดาอีดีกว่ารักดารานะครับดาอีจมูกไม่โด่งเหมือนดาราแต่ดาราชวนไปนรกดาอีมันชวนไปเรื่องสวรรค์รักดาอีแต่ครับพี่น้องไม่อยากใช้คำว่าไอดอลนะแต่ถ้าท่านจะมีไอดอลในชีวิตสักคนที่เป็นยุคนี้นะเอาดาอีให้เป็นไอดอลท่านแต่ครับพี่น้องเอาดาอีให้เป็นคนรักท่านอินชาอัลลอฮ์รักที่เขาทำงานศาสนาไม่ใช่รักที่เพราะตัวเขานะครับรักพวกเขาพี่น้องแล้วก็ทำงานได้ช่วยเหลือร่วมพวกเขาอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งข้างหน้าพี่น้องงานศาสนาไม่ใช่เป็นของผมไม่ใช่เป็นของทีมงานดีเรนเจอร์ไม่ใช่เป็นของอาชิตไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นอ่ะทั้งหมดงานศาสนาเป็นของพวกเราทุกคนที่มีชาฮัดะลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะครับแล้วก็ในท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องผมก็มีคนถามไปเลยนะครับถามอัสมินทำไมติดดาวเพจไม่ได้คะนะครับมีถามมานะติดดาวมาทำไมฮะสอบตำรวจเหรอครับโอเคไม่ได้เตือนนะพี่น้องใช้มือถือหรือว่าใช้อะไรนะครับที่ติดกดดาวไม่ได้แจ้งมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ Expiser ให้นะครับ Inbox มานะ Inbox มาเลยนะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวทีมงานจะจัดการให้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะครับผมเดี๋ยว follow like กันได้นะแม่เล่นไหลเลยนะครับไหลเลยนี่ขายอาชิดไปอาชิดมาด้วยนะไหลกว่านี้นะฮะไหลลื่น
ครบเลยเอาครบเลยนะฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับ3จังหวัดภาคใต้ใครอยู่แถบนั้นวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนงานโฟกัสนะเหมือนตัว F ฮะโฟกัสนะครับพี่น้องไปนะวันที่4เดือนพฤศจิกายนกันพี่น้องปาร์ควิวแล้วคุณจะรักเรามากขึ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับดีนเนนเจอร์ไปพี่น้องทั้งทีมอาจจะมีการใส่เครื่องแบบดีนเนนเจอร์เปิดตัวครั้งแรกพี่น้องสูตรสีเหลืองไม่ใช่นะจะชุดอะไรก็แล้วแต่เขาไปร่วมกับเราด้วยนะครับบางอับดุลฮาเลมไปด้วยบางต่อศักดิ์สแลชกันแอนด์โรสอดีตพี่น้องที่กลับตัวกลับใจจากเคยลีดกีตาร์จากเคยใส่แผ่นกันแอนด์โรสตอนนี้ใส่แผ่นบรรยายแล้วฮะมาชาอัลลอฮ์แต่ก่อนลีดกีตาร์ตอนนี้สไลด์เนื้อบริษัทคอมพานีบีนะครับพี่น้องไปด้วยกับเราวันนั้นอินชาอัลลอฮ์อนาชิตมีพี่น้องบางเฮงเราอยู่ด้วยอดีตโมฮอคนะวันนั้นไปด้วยอยากรู้ว่าทีมอาชิตเป็นยังไงอดีตวันนั้นเรารวมภาพเจ็บๆไว้หลายรูปนะครับทรงโมฮอคไม่เคยเห็นมาก่อนในพี่น้องวันนั้นไปดูอินชาอัลลอฮ์มีจริงหรืออาจารย์ไม่รู้สิต้องไปดูอยากรู้ต้องลองอยากเห็นต้องเปิดตาอยากรักต้องเปิดใจอินชาอัลลอฮ์ไปกันนะครับพี่น้องแล้วก็ท้ายสุดนี้จริงๆนะครับอย่าลืมนะฮะดูอาให้พวกเราทุกคนและทำงานศาสนาต่อไปให้ดีเรนเจอร์มีบารักัตและมีห้องทรงเป็นของตัวเองเลยนะครับเพื่อจะได้รับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์จะได้ดูแลพี่น้องตลอดไปขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยรักและจริงใจชูบุอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอีกครั้งวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์